ำหรับวันนี้นะครับเป็นฉากแอคชั่นนะฉากถือว่าเป็นฉากใหญ่พอสมควรนะครับในซีรีส์เจ้าเวหานะครับตอนฝั่งน้ำจดฝั่งฟ้านะครับก็เป็นฉากที่คุณอ้ําหรือพระเอกของเรื่องเราเนี่ยนะครับมาบุกถล่มโกดังที่เก็บยาเสพติดของเหล่าร้ายซึ่งทําเป็นที่มาของทําให้เขาถูกตามล่าโดยหัวหน้าแก๊งเหล่านี้แล้วก็ทําให้เกิดความรักระหว่างการต่อสู้ระหว่างรบของตัวอ้ําดักนุ่นครับกับฉากวันนี้นะครับว่าเราจะมีเอฟเฟกต์การใช้การยิงปืนนะครับการยิงปืนเอฟเฟกต์ของกระสุนเอฟเฟกต์กำแพงเป็นโดนกระสุนปืนแล้วก็เอฟเฟกต์ที่ตัวที่โดนปืนยิงมีเลือดมีอะไรเงี้ยแล้วก็สำคัญวันนี้จะมีฉากใหญ่คือระเบิดตึกทั้งตึกแต่ว่าเราคงไม่เห็นตึกพังเพียงแต่ว่าจะเห็นลูกระเบิดที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเพื่อเอาไปทำสตรีจีให้ตึกทั้งตึกถล่มนะฮะก็จะเป็นช่วงบ่ายจะเป็นการใช้เอฟเฟกต์ระเบิดก้อนใหญ่ก้อนนี้ครับวันนี้เพราะด้วยความที่เป็นฉากใหญ่แอคชั่นฉากใหญ่เนี่ยเราก็เลยมีใช้กล้องหลายตัวหน่อยนะครับวันนี้กล้องถ่ายปกติก็4ตัวแล้วมีโกโปรอีกตัวนึงแล้วก็มีกล้องโดรนอีก1ตัวนะครับก็คือวันนี้กล้องประมาณ 6-7 ตัวที่จะมาใช้ถ่ายนะครับเพราะว่าเราต้องการภาพที่มีความละเอียดแล้วก็มีความเก็บหลายมุมกล้องเพื่อจะได้เอามาตัดต่อให้คนดูได้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปกับการเล่าเรื่องของเรานะครับก็วันนี้เราก็ลงเต็มที่นะครับเรื่องของการทั้งอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์เรียกว่าอุปกรณ์ในการช่วยเสริมในการถ่ายทำเช่นอีซิลิกจะเห็นตากล้องเรานะเบื้องหลังจะใช้อีซิลิกสองคนเพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวที่เรียกว่าแบบแฮนด์เฮลที่ไม่กระตุกมากนะทำให้ตื่นเต้นแบบหนังแอคชั่นแบบหนังที่เราดูฝรั่งครับได้พี่ถ่ายไม่เป็นแล้วนะพี่บอกอย่างเงี้ยถ่ายเล่นรอบไงสำหรับเอฟเฟกต์วันนี้การเซฟแสดงเราจะใช้สตันแมนที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายฉากพวกนี้ได้ดีกว่านะแล้วก็เราจะมีเบาะไอ้พวกนี้เบาะแล้วมีกล่องกระดาษที่จะแบบรองเพื่อไม่ให้นักแสดงตกมาเจ็บอย่างเงี้ยแล้วก็มีอุปกรณ์เซฟเข่าอุปกรณ์เซฟศอกแล้วก็กระดูกงูที่เซฟหลังของนักแสดงนะฮะแล้วก็จริงๆหลักเขาคงใช้สตันที่เขามีความเชี่ยวชาญในการแสดงฉากผัดผลมาแทนมากกว่าครับพี่อ้ําเป็นคนสนุกเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากและทำการบ้านเยอะมากเพราะเขารู้ว่าเล่นเป็นหน่วยซิลเขาไปฝึกฝนกับหน่วยซิลจริงแล้วก็ดูคลิปวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยซิลแล้วก็หนังต่างประเทศที่เกี่ยวกับหน่วยซิลนะฮะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยฝึกเกี่ยวกับการต่อสู้เป็นพื้นเดิมอยู่แล้วนะครับก็จะมีการกับสิทธิสนมกับพวกครูฝึกเกี่ยวกับแท็กติกต่างๆพวกนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นหน่วยซิลตำรวจชายแดนหรือว่าทหารเรนเจอร์เนี่ยเขาจะสนิทพวกนี้เยอะมากเพราะเขาค่อนข้างจะชอบแบบนี้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ต้องห่วงบางอย่างเราเสนอไปเขากับแนะนำเรากลับคืนว่าพี่มันต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะที่ผมเคยฝึกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เราได้ทำงานได้ง่ายขึ้นครับนักปืนท่านมาใช้กับชูวงใช่ไม่สามารถทำได้หรือใส่แล้วหรือเปล่าตกมึงคือเดี๋ยวไปซื้อซ้ำใส่เล็บใหม่ช้าจับทุบย้ำสองทุบครับย้ำจับทุบด้วยยืดนิดนึงก่อนยืดนิดนึงแล้วก็เบียงต่างคนต่างเบียงปืนอ่ะระวังช้าเออผู้จัดของเราแสนสวยของเราคุณนัทมิเลียนี่มากองทุกวันครับมากองทุกวันแล้วก็มาไม่สร้างคนบากใจให้การทำงานเลยคือมาแล้วก็มาช่วยเอาขนมมาส่งมาช่วยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเวลามีปัญหาแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เคยสร้างความกดดันให้กับทีมงานนะครับน่ารักมากครับต้องดัดมีเรียนเป็นคนน่ารักและน่าร่วมงานด้วยมากที่สุดครับผมครับฉากดำน้ำจริงไม่ใช่ฉากดำน้ำฉากที่หน่วยซีลขึ้นจากน้ำนะครับคือเขาเรียกว่าพรางตัวมาใต้น้ำแล้วก็ค่อยโผล่ขึ้นมาความพิเศษมันคือเราอยากเห็นภาพของการลุยเข้ามาในพื้นที่วัคกันดารของหน่วยซีลจริงๆที่แบบว่าเขาลุยค่อยๆคืบมาแล้วก็บางครั้งต้องแฝงตัวในน้ำนานแบบเป็นนาทีเงี้ยเพื่อจะซ่อนพรางศัตรูแล้วสุดท้ายก็โผล่มาเพื่อจะทำปฏิบัติภารกิจนะมันจะมีความทุกคนต้องอึดในน้ำประมาณอย่างต่ำ1นาทีอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นความต้องใช้นักแสดงที่มีความอดทนสูงครับครับก็อยากจะฝากแฟนๆซีรีส์นะครับเรื่องเจ้าเวหานะครับเป็นซีรีส์ค่อนข้างจะเป็นซีรีส์
เขาเป็นซีรีส์ใหญ่นะซีรีส์ที่ลงทุนสูงแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เราตั้งใจทำงานกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางผู้สร้างเองผู้จัดเองช่อง True For You เองหรือแม้แต่ผู้กำกับและนักแสดงนะครับทุกคนตั้งใจทำงานมากแล้วอยากให้ออกมายิ่งใหญ่สมความตั้งใจอยากให้คนดูได้ดีและได้สาระพร้อมความบันเทิงด้วยครับ